ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาดูสินค้าที่เป็น USB Hub อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น Type C Hub จาก Oriko ตัวนี้ขนาดเล็กลงนะครับเป็น6 in 1ก็หลังจากที่แกะกล่องมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเทียบกันกับตัว11 in 1ก็จะเล็กลงเยอะพอสมควรนะครับนี่นะตามวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับ USB จะถูกลดลงนะครับของตัว6 in 1ก็จะมี USB แค่2พอร์ตแล้วก็มี HDMI 1พอร์ตแล้วก็มีตัว micro SD แล้วก็มี SD card แล้วก็มีไฟเข้านะครับเป็น USB Type C 100 วัตต์นะครับสำหรับตัวสเปคมาดูที่กล่องนะครับสำหรับกล่องของ6 in 1ก็จาก backend.com เหมือนเดิมนะครับประกัน2ปีนะก็จะมี Type C อยู่ฝั่งปลายแล้วก็มีตัว Micro SD แล้วก็ SD card นะครับ USB 3.0 2พอร์ตแล้วก็พอร์ต HDMI 4K นะครับไฟรับได้100 วัตต์เป็น PD 3.0 นะครับหลักการทำงานคล้ายๆกันกับตัว11พอร์ตนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเดิมก็ได้นะครับตัว11พอร์ตอธิบายไว้อย่างชัดเจนสำหรับตัวนี้ฟังเสียงก็เหมือนเดิมนะครับค่อนข้างดูดีวัสดุเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับก็ค่อนข้างได้ยินเสียงอลูมิเนียมชัดเจนนะนี่นะครับในการทำงานค่อนข้างเจออุณหภูมิอุ่นๆค่อนข้างสูงพอสมควรน่าจะเป็นเพราะว่าเขาระบายอากาศได้ดีนะครับสำหรับข้อมูลตัวนี้ก็บอกว่าเป็นมัลติฟังก์ชัน6พอร์ตนะครับนี่เลย PD 5โวลต์ถึง20โวลต์5แอมป์แม็กนะครับการทำงานไม่ต่างกันค่อนข้างคุณภาพดีเช่นเดียวกันนะครับก็เสียบเข้าไปที่ USB Type C นะครับจากนั้นก็จ่ายไฟเข้าด้านปลายนะครับแบบนี้สักพักเดี๋ยวก็จะเห็นไฟชาร์จเข้าที่โน้ตบุ๊กไฟผ่านเข้ามานะครับทางนี้ถ้าเกิดเสียบตรงนี้100 วัตต์ก็จะสามารถเลี้ยงอุปกรณ์พวกนี้ได้ด้วยชาร์จได้ด้วยนะครับจริงๆอันนี้แค่65 วัตต์เท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะก็สามารถชาร์จได้นะครับหลังจากนั้นก็เอาตัว micro SD มาเสียบนะครับสำหรับตัวนี้จะต่างจาก11พอร์ตนิดนึง11พอร์ตแค่เสียบนะครับตัวนี้ต้องกดเข้าไปนะเขาก็จะหายเข้าไปเลยแบบนี้นะครับตอนนี้ตัว micro SD card detect แล้วก็เสียบ SD ครับอีกตัวนึงนะครับเท่านี้เองก็เจอทั้งคู่แล้วนะครับ USB ก็เสียบเข้าไปได้จอก็เสียบได้สำหรับคนที่ต้องการแค่จอ HDMIเพิ่มเติมก็ซื้อแค่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาพันนิดๆนะครับถ้าได้ส่วนลดก็จะถูกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะส่วนลดที่ได้มาไว้ใต้คลิปให้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์จากข้อมูลที่ผมนำมาเสนอนะครับตัวนี้นะซึ่งในการพกพาก็น่าจะสะดวกพอสมควรเล็กๆยาวๆเรียวๆนะครับแบนๆด้วยนะแล้วก็การใช้งานถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับกับอุปกรณ์ที่เขารองรับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับลองเข้าไปดูข้อมูลในหน้าเว็บเขาได้ก่อนเลือกซื้อก่อนตัดสินใจจริงๆมีหลายยี่ห้อเลยนะแต่ว่าผมเองก็ใช้งานได้ดีตามความต้องการนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้ทดสอบหรืออยากถามประเด็นการใช้งานอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมจะมาตอบให้ทุกคำถามหรือต้องการให้ทดสอบอะไรก็แจ้งไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ